องจากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของผมผมอยากจะใช้โอกาสพิเศษนี้จะขอโอกาสใครจะร้องก่อนผู้หญิงคนที่ผมรักอีกคนหนึ่งผมอยากจะบอกอุ้มว่าผมมีความสุขมากๆอยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่จับมือกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆก็ผ่านมาได้ทุกเรื่องขอบคุณที่ดูแลในวันที่ผมป่วยขอบคุณที่ปลอบใจในวันที่ผมท้อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจทำให้แล้วก็คอยหวังดีมาตลอดวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่ผมจะบอกเธอว่าช่วยพี่ต๊อกอันนี้เป็นซอฟต์เลยจริงใช่ใช่เราต้องบอกว่าเรามาเซอร์ไพรส์วันที่ต๊อกจะขอน้องอุ้มแต่งก็คือว่าเดี๋ยวคือจะวันนี้เป็นวันเกิดพี่ต๊อกนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีญาติฝ่ายเจ้าพี่ฝ่ายพี่ต๊อกแล้วก็ฝ่ายแฟนพี่ต๊อกเข้ามาคือตอนแรกเนี่ยพี่ต๊อกจะเข้ามาเปลี่ยนเสื้อก่อนโดยเสื้อเนี่ยจะเขียนว่า Will you marry me เพื่อที่จะขอแต่งงานแต่ทีนี้มีกิมมิคพิเศษคือว่าจะใส่เสื้อโค้ททับปิดไว้ก่อนก็คือเดินเข้าไปเนี่ยจะเดินเข้าไปกันไปกันอวยพรผู้ใหญ่ปกติก่อนทีนี้พอถึงขั้นตอนสำคัญหรือจังหวะสำคัญที่จะเข้าสู่คุยกับอุ้มเนี่ยก็คือตอนนี้พี่ต๊อกจะเริ่มพูดแล้วว่าจะขอแต่งงานแล้วก็ค่อยๆเปิดเสื้อลงจะเป็นวดดิ้งแทนคำพูดว่า Will you marry me แล้วทีนี้ก็จะมีการพูดถึงความในใจอะไรเงี้ยครับพอถึงจังหวะได้เนี่ยก็คือจะเข้าไปคุกเข่าขอแต่งงานหลังจากนั้นเรื่องของสวมแหวนเสร็จเนี่ยแล้วก็เรื่องของลูกโป่งหรือเรื่องของดอกไม้เนี่ยจะเข้าไปตอนนั้นครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับวางหลังจากวางแผนมา1เดือนเต็มแล้วเดี๋ยวให้แขกร่วมกันอวยพรอวยพ
่อนเลยนะจะพูดสองวันนี้นะครับวันที่29สิงหาคม2563ย้อนไปเมื่อ61ปีที่แล้วในอดีตเป็นวันที่ตัวผมเองนะออกมาจากท้องคุณแม่สมพรคุณแม่คุณพ่อสำรวมนะครับนะตัวเองต้องมีความสุขก่อนแล้วถึงจะเผื่อแผ่ความสุขให้กับทุกคนรอบข้างวันนี้ก็มีเนี่ยพี่ใหญ่ก็ป้าศิลป์เนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในที่นี้มีลุงแดงป้าอินนะมีคุณพ่อต๊อกชื่อพ่อเลยนะพ่อประทีปแม่จุจินและคุณป้าป้าตุ้ยเนี่ยก็มาร่วมสังสรรค์กับเราจะเป็นเครือญาติกันในอนาคตบุญที่ทำกันไว้เมื่อหลายๆชาติที่แล้วไม่รู้ว่าชาติไหนอ่ะมันต้องมีบุญที่ร่วมกันมาในวันนี้ที่ได้ร่วมทำบุญกันแล้วก็เก็บเอาไว้ระลึกไปถึงวันข้างหน้าอุปสรรคอะไรมีตลอดอยู่แล้วแต่ก็แก้ไขได้ทุกเรื่องเพราะนั้นก็อะไรที่มันไม่ดีก็แก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษากันเอาไว้นะครับก็อวยพรให้ลูกคนเล็กลูกต๊อกก็ถือเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งแล้วกันก็ให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะมีความสุขก็จากจะมีอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็จะฝากลูกสาวคนเล็กให้ดูแลแทนพ่อเพราะราศีเดียวกับพ่อนะต้องดูแลลูกแทนพ่อดีๆตอนนี้เซียนหน้าเลี้ยงนะก็แล้วแต่ตรงกันเองตรงกันเองนะได้นะก็ให้มีความสุขมากๆก็อย่าอวยพรอะไรมาหรอกไม่มีแล้วแก้วพ่อเลยเหรอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเจอเดิมเดิมมีความสุขมากๆนะครับทุกคนได้โยไปมีใครจะให้ของขวัญก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนในวันนี้นะครับที่ว่ามาร่วมงานวันเกิดของผมปีนี้ก็อายุ29ปีบริบูรณ์ก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับย้อนด้วยผมอายุ22ตอนนั้นน่ะผมเรียนข้าวถ้าย้อนกลับไป7ปีแล้วผมเลี้ยงข้าวพ่อกับแม่แค่กับข้าวแค่สองสามอย่างคือยังไม่มีเงินคุณบอกว่าแล้ววันนั้นอ่ะก็เหมือนตั้งใจว่าทุกปีฟังนะตามนะครับวันนั้นอ่ะเลี้ยงกับข้าวแค่สองสามอย่างเพราะว่าเงินเดือนเราไม่ยังไม่เยอะแล้วเหมือนวันนี้เราได้คอมมิชชั่นเยอะเราจะลองเลี้ยงทีนึงแล้วผมก็พยายามเลี้ยงมาทุกปีให้แบบให้เป็นมือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนผ่านมาวันนี้ครับอายุ29ปีบริบูรณ์ผมก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งผมเชื่อในแรงในแรงของความกตัญญูต่อพ่อแม่มีแต่เสียงไปอีกคุณเล่นนี้แล้วจะร้องไปงั้นเดี๋ยวขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดนี้ร้องแน่แน่ก็จริงแล้วที่เลี้ยงวันนี้ครับก็อยากให้ทั้งสองครอบครัวได้เจอกันเพราะว่าผมก็คบกับอุ้มมาสักพักแล้ว3ปีแล้วก็ให้มาทำความรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นก็ผมก็เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของพ่อและก็ของผมก็ขออวยพรวันเกิดขออวยพรให้พ่อครับมีความสุขมากๆในชีวิตแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆแล้วก็เป็นพ่อที่ดูแลทุกคนแบบนี้ไปตลอดไปนี่นะครับเป็นวันเกิดของผมผมอยากจะใช้โอกาสพิเศษนี้ในวันพิเศษนี้เพื่อจะขอโอกาสใครจะร้องก่อนกันอะไรถ้าช้ากว่านี้วันนี้ร้องก่อนแล้วนะเพื่อจะขอโอกาสผู้หญิงคนที่ผมรักอีกคนหนึ่งผมอยากจะบอกอุ้มว่าผมมีความสุขมากๆที่Thank you.
ที่เวลาอยู่ด้วยกันล้อกันตลอดอยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่จับมือกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆก็ผ่านมาได้ทุกเรื่องขอบคุณที่ดูแลในวันที่ผมป่วยขอบคุณที่ปลอบใจในวันที่ผมท้อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจทำให้แล้วก็คอยหวังดีมาตลอดวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่ผมจะบอกแค่ว่าใกล้ๆเพราะว่าไ
คิดว่าจะมีใครอยู่กับเราได้ถ้าไม่ใช่เธอเว้ย หนึ่งอย่างที่เลือกต๊อกเพราะว่าน่าจะเป็นคนดีแบบที่พ่อเป็นแล้วพ่อแล้วคำแรกที่คุยกับต๊อกอ่ะที่รู้จักกันอ่ะต๊อกบอกว่าต๊อกตั้งใจที่จะตอบแทนพ่อแม่รักครอบครัวรักน้องเราเลยแบบเปิดใจที่จะคุยกับต๊อกแล้วก็คบกันก็พากันไปในสิ่งดีๆมันก็เลยทำให้เราอ่ะอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอเหมือนกันถ่ายรูปโอเคยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนอะไรครับเพราะว่าจะพูดไม่เก่งนะพูดอะไรพูดอะไรไม่เก่งอะไรแต่ผมก็ดีใจได้มีลูกสาวคนโตมันความสุขของลูกของผมคือผมก็มีความสุขที่สุดด้วยแล้วก็ดีใจที่สุดด้วยวันนี้คิดว่าต่อไปนะผมจะได้ลูกสาวมาอีกคนหนึ่งชีวิตของลูกผมมีความสุขผมก็มีความสุขที่สุดยินดีด้วยค่ะยินดีกับครอบครัวตั้งแต่สองคนเลยค่ะจะได้มาเป็นตองเป็นเดียวกันเสร็จแล้วเอาหายไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าหัวหน้าจะนั่งนั่งอ๋อนั่งนี่เหรอเดี๋ยวต้องมานั่งฟังเราคุยกันแล้วเมื่อกี้ที่ฉันบ่นเขาได้ยินหมดเลยดิก็ไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเอาฝั่งนี้ดีกว่าซึ่งเขาอะแอบตรงเนี้ยตั้งแต่ห้าโมงเนี่ยแต่สุดท้ายอะเขาอะเนี่ยไปแล้วเมื่อกี้เราก็ตามแบบไปแล้วเพราะว่าเขาเจอเซอร์ไพรส์อยากให้อยู่กับผมYeah.
ฉันป้อนเธอเองเธออย่ามาป้อนฉันคู่นี้ห้ามยอมป้อนพอป้อนแล้วต้องไงต่อแม่ให้รางวัลหน่อยยังไม่ป้อนปกติทำทุกวันอยู่แล้วคู่นี้ห้ามยอมป้อนกับคู่นี้ห้ามยอมป้อนกับคู่นี้ห้ามยอมเอาอีกแล้วไม่ป้อนในใจอะไรอีกแล้วพอมีความในใจสมมุติลูกสาวเพิ่มมาคนนึงจะได้ลูกชายเพิ่มอีกคนนึงแต่จริงๆอ่ะมีลูกสาวคนโตอยู่จริงๆมันต้องได้ปล่อยเขาเลยแหละแล้วลูกสาวคนโตก็ไม่รู้ไม่ยอมซะทีมันรู้ก็มีน้องคนเล็กจริงพ่อก็กับแม่คุยกันตลอดนะก็รักลูกเหมือนลูกก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องก็นำหน้าไปเรื่อยๆลูกจะนะน้อยอกน้อยใจอะไรไหมเนี่ยพ่อรับเป็นลูกอยู่แล้วนะดูแลลูกพ่อให้ดีก็แล้วกันเอาดูแลไม่เอาใครเป็นวะไม่เรารับผิดชอบน้องก็นำหน้าไปแล้วพ่อกับแม่ก็เราก็เนาะลูกสาวก็ลูกสาวคนเดียวเราจะทำยังไงดีไว้เขายอมมาแต่งกับลูกเราสักทีเขาก็ไม่ยอมสักทีเราก็เลยไม่รู้แต่ว่าถ้าชีวิตเรามีความสุขกับพ่อก็ดีใจแล้วอย่าไปยึดถืออะไรมากมายนะให้ชีวิตครองคู่กันแล้วมีความสุขก็เห็นน้องมีความสุขหนูดีใจกับน้องๆก็พ่อแม่ก็ดีใจแต่อยากจะทำอะไรเมื่อไหร่บอกพ่อจัดให้พ่อจะขนไปให้พ่อจะทำหนูถ้าหนูพร้อมอยากจะให้มันอะไรอ่ะต้องให้ตัวเขาดูแลเองเอาไปรู้ว่าพ่อยกให้แล้วอ่ะแกก็ไปดูแลกันเราเองกันเลยนะพ่อก็เป็นลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตก็ต้องดูแลนะแต่ชีวิตก็อย่างนี้แหละถ้ารักกันก็ตัดก็ได้ไม่เกี่ยวเป็นหลักฐานไม่เกี่ยวกับงานแต่งอันนี้เก็บไว้ดูเล่นเก็บไว้เข้าใจกันนะทะเลาะกันบ้างตบตีกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติใหญ่ใหญ่แรงนะหยอกกันบ้างเย้ากันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคุณพ่อคุณแม่นะมันก็ต้องมีบ้างอยู่ในครอบครัวแต่ว่าอะไรก็ต้องรู้จักอภัยกันนะครองคู่อยู่ด้วยกันก็รู้จักให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยก็รู้จักถอยกันคนละก้าวชีวิตก็มีความสุขถ้าอยากมีพิธีเมื่อไหร่บอกพ่อกับแม่จัดให้เดี๋ยวจะบอกทางปักใต้มาช่วยนะครับคุณพ่อต่อมาต่อมาครับดีครับดีครับชอบชอบชอบเนี่ยผมพูดด้วยความในใจจริงจริงนะเห็นท็อกเชื่อเลยว่าทุกคนรักท็อกผมเห็นนะผมก็สืบถามทุกครั้งที่เขาไปอยุธยาไปไหนไปเนี่ยผมก็คิดว่าลูกไปถามว่าความทุกข์สุขไปอยู่เขาเป็นยังไงแต่พอเขาพูดเขาบอกผมก็มีความเชื่อมั่นเลยว่าคนรักเขาถ้าไม่รักเขาก็คงไม่ให้ไปบ้านเขาใช่ไหมอ่ะถ้าไม่รักเขาไม่ให้ไปอยู่ไม่ให้ไปทุกบางทีเดือนหนึ่งไปไม่รู้กี่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องไปวันอาทิตย์ทุกไปทุกอาทิตย์ผมก็คิดว่าถ้าเขาไม่รักเขาคงแม่ผมก็ภูมิใจดีดีใจจริงๆด้วยแล้วก็ฝากด้วยฝากพูดอะไรได้ต้องฝากมีสิ่งไหนถ้าเขาผิดอะไรหรือจะพูดสั่งสอนอะไรก็สั่งได้คิดว่าเป็นลูกถ้าเป็นลูกแล้วเขาคุยได้พูดได้ผมเชื่อว่าผมไม่ต้องไม่เคยเลยนะเนี่ยคือชีวิตมันไม่แน่นอนบางทีพอมาที่จะได้ก็พี่สาวคนนี้แหละเขาช่วยพูดกับพ่อพี่สาวเขานี่แหละเขาช่วยพูดกับพ่อว่าเป็นสีให้นั่นแหละก็ช่วยพูดเกิดมา29ปีไม่เคยรู้เลยไม่รู้เลยคบกันมาเป็น10กว่าปีเองพอได้แต่งงานไม่เคยรู้เลยได้เพิ่งรู้วันนี้นะไอ้เรื่องตื่นพ่อก็รู้แล้วเรื่องตันเห็นกับตาอยู่ตาตื่นแล้วก็ตาด้วยไม่อันนี้พ่อเลี้ยงดีพุ่งเขาพาน้องต๊อกมาแล้วก็ได้เห็นนิสัยใจคอมันก็โอเคว่าต้องน่ารักแล้วก็ดูแล้วว่าขอขันนึงพาไปครั้งแรกนี่คือวันเกิดพ่อด้วยใช่ไปวันเกิดพ่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วใช่ไหม
ลุงหวยป่ะไม่ไม่ริเวอร์ไซด์อะไรเงี้ยแม่น้ำอ่ะติดแม่น้ำนานหลายปีแล้วเนาะจำไม่ได้แม่จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ก็ตอนก็เป็นคนน่ารักนะก็ดูแล้วว่าโอ้ลูกสาวเราก็ใจร้อนอยู่นะบางทีแต่ต้องเป็นคนใจเย็นนะก็คอยก็คอยบอกก็ไม่ได้ยินเลยก็มีอะไรก็ค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็ไปนะคะต้องงานละก็ฝากดูแลลูกสาวค่ะเป็นชาฝากลูกสาวด้วยการที่แล้วก็ต้องมีเกณฑ์นะต่างร่ายกันกันได้มากเหมือนกันถึงไม่หลับปากว่าไม่มากตึ้งพอดีเกิดลูกเศร้าซ่อนลูกเศร้าจอบตึ้งดีจักแก้วมันไม่ได้มาอยู่ไร่กันแล้วตึ้งก็เคยตึ้งก็เลยมาจ่วยตู้บานอยู่ง่ายก็อยู่สักเดือนแค่นั้นแหละก็จะซอกตึ้งก็แบบจริงแล้วไม่จะได้ขึ้นมาวันนี้เป็นจังหวะพอดีครับแม่จังหวะพอดีไงพอดีต้องไปต้องก็เกณฑ์อายุจนตึ้งวันนี้ตึ้งเราจะไปกลับอ๋อจริงๆแม่จะกลับแล้วรู้เรื่องไหมล่ะต้องแปลก็รู้พอรู้พอรู้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 เขาพูดเยอะสุดพูดเยอะสุดนี่เขาพูดก่อนที่จะพูดได้เมื่อกี้เข้าไปกระดกเหล้าที่ห้องเดียวไปเชียร์พูดไม่ได้พูดไม่ได้ยอมใจก่อนแต่แกพูดเยอะนะเนี่ยนะเข้าไปกระดกเหล้าห้องนู้นประมาณสามแก้วอ่ะรวยไม่ได้แล้วโง่พูดไม่ได้โอเคฟัง